ีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ Minecraft Redstone Tutorial นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบาย Combination Lock 3×3×2 นะครับก็อันนี้เป็นวงจรที่ใช้เส้นบล็อกมอดนะครับในการสร้างข้อเด็ดเล็งของมอดก็จะใส่ไว้ให้ใน description นะครับตรงนี้ก็คือมันจะมีบักของมอดนี้นิดหน่อยก็ทำให้สามารถทำเป็นแบบแล้วก็เลยสอนเจนบักมอดมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถให้พลังงานไปดังนี้ได้นะครับคือให้พลังงานจากไม่ต้องให้พลังงานจากบัตรตรงนี้เข้าไปสู่ไอ้เจ้าเล่นบักมัดได้นะครับผมจึงต้องใช้เป็นบล็อกแบบลิตเติ้ลไปเลยเพราะฉะนั้นไม่งั้นกดแล้วเกมมันจะแคร์นะครับก็ไม่ขอกดนะครับก็สมมุติตรงนี้ครับเป็นอินพุตของเราไม่พูดเข้าไปเนี่ยชุดinput มันก็จะส่งต่อไปที่ตัวพิสตอนตัวนี้นะครับมันแล้วมันก็จะดันตรงนี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนกับแรดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อดันขึ้นเสร็จถ้าหัดถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เรดสโตนทอตรงนี้ดับครับแล้วก็เมื่อมันครบเนี่ยมันจะดับทั้งหมดและส่งพลังงานไปที่ D flip flop นะครับตรงนี้คือ D flip flop ไปที่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่า D หรือ C นะอันนี้น่าจะเป็น C แล้วก็เมื่อเรากด submit มันก็จะให้พลังงานตรงสายตรงนี้นะครับสายตรงนี้มาที่ตัวที่ฟิฟอฟตรงนี้นะครับทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรครับต้องไปดูคลิปของเรสซอนสกิลเจเนียครับจะมีการส่งเริ่มที่ฟิฟอฟไว้อันนี้ก็จะเพียงอันนี้ก็จะพูดเพียงแค่ภายนอกนะครับไม่ลึกไปถึงเจ้าที่ฟิฟอฟเท่าไหร่ก็คือเมื่ออันนี้มันเอาฟีฟอปมาเลยวะก็คือฟีฟอปนะครับนี่ลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะครับคืออันล่างนี้นะครับมาจากอันดีฟอปอย่างนี้จริงๆเลยนะครับสังเกตว่าจะเหมือนกันก็คือข้างล่างตรงนี้ไม่ให้พลังงานมันเนี่ยมันจะจำค่าว่าได้ให้พลังงานไปแล้วและเมื่อเรากดเราให้พลังงานตรงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียกค่านั้นมาใช้ครับสมมติว่าค่านี้เป็น1ใช่ไหมครับพิสตอนก็ถูกละพิสตอนก็จะทำงานนะครับเดี๋ยวย้ายแป๊บนึงแต่เมื่อค่านี้เป็น0แป๊บนึงครับเมื่อค่านี้เป็น0นะครับมันก็จะไม่ทำงานเมื่อเราสับนะครับที่ผมเอามาใช้ก็คือเมื่อเราใส่รหัสถูกเนี่ยมันจะส่งพลังงานเข้าไปที่ทีฟิฟอปตรง
ส่วนนี้นะครับแล้วก็จะส่งไว้ให้อย่างนั้นจนกว่าเราจะกดปุ่ม submit นะครับเวลากดปุ่ม submit เนี่ยมันก็จะมาให้พลังงานตรงหรืออันนี้ให้พลังงานไปแล้วมันก็ให้พลังงานมาตรงส่วนนี้นะครับทำให้ส่งเอาพุทไปที่ประตูเพื่อให้ประตูเปิดนะครับมืดแล้วก็เรากดปุ่ม submit เนี่ยมันก็จะส่งเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะมีดีเลย์ประมาณกี่วิไม่รู้ครับลองนับเอาแล้วก็จะไปที่อาจจะส่งไปที่ปุ่มรีเซ็ตของแรดนะครับตรงนี้แล้วมันก็จะทำให้แรดถูกรีเซ็ตนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับก็ทำงานคล้ายกับตรงส่วนนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีดีเลย์ก็คือกดปุ๊บจะรีเซ็ตแรดเลยครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณรับชมนะครับอย่าลืมรับสักไอพูดผิดละซับสไครต์ไลค์คอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับ